สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่สำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่ามณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนได้รายงานการค้นพบแผ่นหินจารึกในปี1286ซึ่งเป็นช่วงราชวงศ์หยวนปี1271ถึง1368ในหมู่บ้านกงจือตำบลห้วยเจียจวงอำเภอหลงเหยาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแผ่นหินจารึกอายุ736ปีได้บันทึกคุณธรรมความดีงามของตระกูลท้องถิ่นแซ่หวังรายงานระบุว่าแผ่นหินจารึกทำจากหินบลูสโตนหรือหินสีน้ำเงินกว้าง 0.76 เมตรยาว 1.52 เมตรและหนา 0.26 เมตรมีการจารึกตัวอักษรอยู่ด้านหน้าอย่างชัดเจนและแบ่งเป็น18บรรทัดคำจารึกบอกเล่าการกระทำของบรรพบุรุษตระกูลหวังซึ่งทำงานเป็นชาวสวนชาวไร่อย่างขยันขันแข็งตลอดชีวิตและซื้อบ้านของตัวเองรวมถึงแสดงความกตัญญูต่อคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านและช่วยเหลือคนยากจนโดยทายาทตระกูลหวังได้รื้อสร้างหลุมศพและตั้งแผ่นหินจารึกเป็นอนุสรณ์ระลึกคุณธรรมความดีงามกัวอิงเกียนักวิชาการด้านวรรณคดีและประวัติศาสตร์ในอำเภอหลงเหยากล่าวว่าการค้นพบแผ่นหินจารึกนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในยุคราชวงศ์หยวนเป็นอย่างมาก